10อาหารเย็นที่ควรเลี่ยงถ้าอยากผอมและนอนให้หลับ10ขนมหวานและอาหารที่มีน้ำตาลสูงนอกจากไอศกรีมชากาแฟแล้วมื้อเย็นก็ไม่ควรกินขนมหวานเบเกอรี่หรืออาหารที่มีรสหวานจัดทุกชนิดเนื่องจากน้ำตาลที่มากเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงจนรบกวนการนอนหลับได้อีกทั้งความอ้วนยังเตรียมมาเยือนหากรับประทานขนมหวานหลังมื้อเย็นเป็นประจำแบบนี้9เผือกมันเทศมันสำปะหลังอาหารประเภทหัวเหล่านี้มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงดังนั้นหากใครไม่อยากมีไขมันสะสมหรือกำลังไดเอทพยายามหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้ในมื้อเย็น8เกลือคิดว่าคงไม่มีใครกินเกลือเล่นๆแต่เชื่อไหมว่าหลายมื้ออาหารเราก็กินเกลือไปเกินขนาดที่ร่างกายจะขับออกได้หมดโดยเฉพาะในมื้อเย็นการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงอาจทำให้ร่างกายเกิดอาการบวมน้ำความดันโลหิตไม่ปกติและอาจปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน7ผักสีเขียวเข้าใจไม่ผิดหรอกครับว่าผักสีเขียวมีประโยชน์กับร่างกายทว่าผักสีเขียวบางชนิดเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปลีต้นหอมเป็นทั้งผักที่มีเส้นใยสูงและมีผลทำให้กระบวนการย่อยอาหารทำงานช้าลงซึ่งอาจทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะมารบกวนการนอนทำให้นอนหลับไม่สบายได้นั่นเอง 6. ดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นอาหารที่ควรกินยามบ่ายต้นๆมากกว่าในมื้อเย็นเพราะในดาร์กช็อกโกแลตหรือแม้แต่โกโก้ที่มีความเข้มข้นสูงก็แอบแฝงปริมาณคาเฟอีนไว้มากยกตัวอย่างเช่นดาร์กช็อกโกแลต1บาร์ขนาด 1.55 ออนซ์ก็มีปริมาณคาเฟอีนมากถึง12มิลลิกรัมเทียบเท่ากับปริมาณคาเฟอีนในกาแฟถึง3แก้วไม่ต้องเดาเลยว่าถ้ากินดาร์กช็อกโกแลตเข้าไปในมื้อเย็นร่างกายจะคึกคักตื่นตัวขนาดไหน 5. อาหารรสจัดสำหรับคนที่กินอาหารรสจัดในมื้อเย็นโปรดทราบเลยว่าความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศและสมุนไพรต่างๆอาจไปกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายและระบบหายใจตื่นตัวทำให้ค่ำคืนนั้นเป็นอีกคืนหนึ่งที่คุณนอนหลับอย่างกระสับกระส่ายยิ่งหากกินอาหารรสจัดแกล้มกับอาหารที่มีไขมันสูงด้วยแล้วตื่นขึ้นมากลายเป็นหมีแพนด้าแน่นอน 4. ชากาแฟและน้ำอัดลมดร.ทิโมธีโรเออร์นักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่ทำงานวิจัยให้กับสถาบันวิจัยเฮลิฟอร์ดในดีทรอยต์บอกให้รู้ว่าฤทธิ์ของคาเฟอีนในชากาแฟและน้ำอัดลมไม่ใช่ย่อยๆเลยนะครับฉะนั้นหากดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เข้าไปในมื้อเย็นเตรียมตัวตาค้างค่อนคืนได้เลยนอกจากนี้แล้วก็ควรระวังเครื่องดื่มชูกำลังที่มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของร่างกาย 3. ไอศกรีมและมันฝรั่งทอดไอศกรีมหรือสแน็คตบท้ายมื้อเย็นเป็นสวรรค์ของใครหลายคนแต่ทราบไหมครับว่าการที่คุณกินอาหารที่เปี่ยมไปด้วยคอเลสเตอรอลขนาดนี้ระบบการย่อยของร่างกายจะต้องทำโอทีจนคุณรู้สึกปั่นป่วนในขณะนอนหลับคราวนี้ก็ตื่นกลางดึกกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียว 2. แอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าหรือแม้แต่ไวน์ทุกสีก็ล้วนแต่มีฤทธิ์กระตุ้นเมตาบอลิซึมให้ทำงานเร็วขึ้นจนหัวใจเต้นแรงไปด้วยซึ่งอาจทำให้สะดุ้งตื่นเป็นพักๆได้และที่แย่ไปกว่านั้นแอลกอฮอล์ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนกรนด้วยดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มเหล่านี้ในมื้อเย็นจะดีกว่า 1. อาหารย่อยยากอาหารประเภทของมันของทอดเนื้อสัตว์ติดมันนอกจากจะเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นต้นเหตุของภาวะไขมันสะสมจนทำให้อ้วนได้แล้วยังเป็นอาหารที่ร่างกายต้องการเวลาในการย่อยค่อนข้างนานพอสมควรดังนั้นหากเรากินอาหารประเภทนี้ในมื้อเย็นกระบวนการย่อยอาหารอาจเลยเถิดไปถึงช่วงการนอนพักผ่อนจนทำให้ร่างกายตื่นตัวและนอนไม่หลับได้